อ้าวคุณโดนเจอแล้วเหรอคะเจอแล้วรอที่ศาลาที่แหละทำไมต้องรอเช่นจะโดนเลยไหมดีใจดีใจมากเลยวันนี้คนเริ่มปริ่มมากดีใจมากภาพสนามแบบ Full HD ไม่หรอกวันนี้พี่จะมาโวยพรจริงๆตั้งใจตั้งใจมาจริงก็เลยแบบว่าวันนี้พวกเธอต้องสู้เต็มที่จริงๆดูหมูเห็นแล้ววันนี้เราใส่เสื้อสีอะไรขาวรู้เลยอ่ะไอ้พี่เชื่อวันนี้พวกเธอทำได้มันยากแหละแปดทีมที่เข้ามาโอ้โหแบบทุกทีมมันยากจริงๆแต่พี่เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนเดี๋ยวร้องไห้ไม่มีความจริงเป็นตันเริ่มเล็กมาได้หน่อยเดี๋ยวโอ๊ยทำไมทุกคนจะต้องร้องไห้ยังไม่ได้แชร์เลยทุกคนไม่ได้แชร์เลยโอ๊ยวันนี้พี่ตั้งใจพี่ไม่ได้มอบความหวังใครมาเลยแต่พี่เอากำลังใจมาให้ทุกคนจริงจริงเนาะทำไมพี่เอาความหวังของพี่มาให้คนเดียวเอาไว้ใจเอากำลังใจมาให้จาก70ล้านดวงนะคะทุกคนเขาส่งกำลังใจมาให้พวกเราวันนี้จริงๆแต่เราทำไมแต่เราไม่สามารถนะฝากความหวังไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งได้แต่ว่าเราสามารถทำใจทุกดวงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะรวมเป็นหนึ่งให้ได้วันนี้พี่เชื่อว่าพวกเราทำได้จริงๆโอเคสู้ไหมเธอวันนี้สู้ไหมแล้วทำไมทุกคนต้องตามไปเลยอะพี่มีรางวัลให้พิเศษเลยพี่หอบมาเต็มกระเป๋ามากไม่บอกหรอกว่าเอ้ยไม่ใช่ยาโดนเอานะทุกคนวันนี้ออกมาโชว์ให้เต็มที่เลยพี่บอกไว้เลยว่าวอลเลย์บอลอะเล่นธรรมดาใครๆก็เล่นได้นะแต่จะเล่นในแบบทีมเราอะไม่มีใครทำได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเธอออกไปโชว์ให้เต็มที่ไปให้คนทั้งโลกดูเลยว่าเล่นอย่างเราไม่มีใครทำได้แล้วเราจะทำได้วันนี้แหละสู้นะทุกคนลุยขอบคุณพี่รุ่นนะครับพี่อุตส่าห์นะรับปากไว้ว่าถ้าเราเข้ารอบไฟนอลพี่รุ่นจะมาเชียร์ที่สนามนะครับพี่รุ่นก็มาจริงนะครับจริงๆมาจริงๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะมานะจริงๆว่ามันมาจนได้นะครับก็โอเคนะครับมาเป็นกำลังใจพวกเรานะในวันนี้นะก็เรามีกำลังใจอีกหนึ่งดวงที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ฝากพวกเราด้วยว่านะทุกอย่างมันขึ้นอยู่พวกเรานะครับเล่นอย่างมีความสุขสนุกกับมันกองเชียร์หมายถึงมีเชียร์เราถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราทำได้นั่นในตอนนี้จากนั้นครับเชิญครับสุดยอดเลยอ่ะโอเคแล้วโอเคแล้วอย่างนี้น้องแม่งโอ้โหชื่นใจแล้วจริงๆอย่าป้าป้าโอ้ยปื้มปีมตั้งแต่สัปดาห์แรกแบบประทับใจน้องอ่ะจริงๆแล้วโอ้คิดดูเลยถ้ามันรอบไฟนอลมันจะมาให้ได้จริงจริงสุดยอดเลยขอจับมือนะก็ตั้งใจแล้วแหละคือเห็นน้องเล่นตั้งแต่สัปดาห์แรกเพราะว่า
ดูแข่งแล้วแบบว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะคือเล่นแล้วแบบเฮ้ยพวกนี้มันเก่งมากเลยแล้วแบบนึกจะว่าเดี๋ยวฉันจะไปเชียร์ตอนแรกก็จะไปแบบสนามที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมันติดภาคไงเลยไปไม่ได้วันนั้นน่ะก็เลยอดไม่เป็นไรเดี๋ยวแข่งที่3พอแข่งสนามที่3หนูก็คิดว่าแหละคำนวณคำนวณแทนคนอื่นเลยไม่รู้เลยคำนวณก่อนอู้ฉันว่าคะแนนเราแบบเฟือฉันดูจากหมูเฮงแล้วมันต้องเข้ารอบไฟนอลแน่เลยก็เลยแบบอุ้ยรอวันสุดท้ายพอมันคะแนนไปปุ๊บก็ตั๋วเลยจ้าไปเลยโทรหาทางนี้เลยจ้าว่าขอที่จองที่พักกับตั๋วไว้เลยนะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะโซดเอาหรือบอดเอาโอ้โหเป็นไงมี VIP เลยค่ะซื้อตั๋วปุ๊บเดินขึ้นมาเลยค่ะแบกกระเป๋าสวยตั้งใจมากหอบกำลังใจจาก70ล้านดวงมาให้น้องๆอยู่จนถึงรอบชิงมั้ยเนี่ยรอบชิงค่ะซื้อตั๋วมาถึงรอบชิงค่ะไม่มีกลับก่อนนะคะโอเคโอเคจะเป็นครั้งแรกที่ไทยได้เข้ารอบ4ทีมนะคะชื่อแรงก็ด่วนแต่ว่าความหวังของทุกคนคะเอาไว้ที่ห้องนี้นะคะเดี๋ยวน้องๆหนักฝากไปก่อนที่ห้องนี้นะได้สนามเราไม่เอาอะไรประโดยให้น้องเล่นเต็มที่เป็นแบบไม่ต้องกดดันทุกคนนะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะวันนี้